มาที่เรื่องนี้คุณผู้ชมอย่างที่เราบอกแล้วนะคะเรามาวิเคราะห์เรื่องของสถานการณ์การเมืองปัจจุบันกันค่ะวันนี้นะคะมีนักวิชาการจากสถาบันพระปกเกล้านะคะมีการวิเคราะห์เจาะลึกถึงสถานการณ์ปัจจุบันอาจารย์ชี้ให้เห็นถึงในเรื่องของขั้วอำนาจเก่าที่ตอนนี้นะคะคุณผู้ชมจับตาดูก็จะรู้ว่ากลับมามีบทบาทมากขึ้นเรื่องของการเทคแอคชั่นก็ดีการต่อรองทางการเมืองก็ดีสีน้ำเงินเนอะวิ่งไปจบที่ไหนก็ไม่รู้แหละแต่ตอนนี้มีมากขึ้นจริงๆหลังจากเรื่องของการเลือกตั้งสว.ด้วยในบริบทที่ทั้งพรรคเพื่อไทยและก้าวไกลได้รู้ว่าบอบช้ำจะยุบก้าวไกลเมื่อไหร่ก็ไม่รู้7สิงหาจะจบไหมจะจบไหมไม่รู้ก็ยังไม่รู้เพื่อไทยนายกเศรษฐาเป็นยังไงจะอยู่ไหมก็ยังไม่รู้ส่วนคุณทักษิณก็ยังไม่รู้เช่นเดียวกันเนี่ยแหละค่ะวันนี้ก็เลยมีการสัมภาษณ์นะคะแล้วก็ถึงบทวิเคราะห์นี้ค่ะซึ่งก็ยังเขาบอกว่าก็คือท่านอาจารย์ยังบอกว่าตอนนี้ยังไม่เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์นะครับหรืออยู่ในภาวะที่ไม่มีความหวังทางการเมืองซึ่งรายละเอียดทั้งหมดไปฟังจากดร.สติธรนะธนาทินิติโชตนะครับผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตยสถาบันพระปกเกล้าครับไปรับฟังกันเลยครับผมว่าตอนนี้การเมืองมันมีลักษณะไม่แน่ไม่นอนแล้วก็มีความแบบมีความหัวเลี้ยวหัวต่ออยู่โดยประมาณนึงจนทำให้พรรคการเมืองต่างๆที่เป็นตัวแสดงหลักวันนี้เขาเริ่มชัดไม่ชัดเจนอะว่าจะไปทิศทางไหนกันดีมันรู้สึกว่าเอ๊ะไอการจับมือกันระหว่างเพื่อไทยกับพรรคร่วมปัจจุบันเนี่ยมันใช่ไหมเอาเพื่อไทยมานำมีนายกชื่อเศรษฐารัฐบาลไปรอดจริงหรือเปล่าใช่ไหมครับบทบาทคุณทักษิณจะยังไงเขาจะดำเนินการได้สมกับที่ดีลกันไว้ไหมอะไรเงี้ยมันจะผีดอออกผลเมื่อไหร่หรือมันจะสะดุดระหว่างทางอะไรเงี้ยมันเกิดความไม่แน่ไม่นอนกันเองภายในตัวผู้ถืออำนาจปัจจุบันขณะที่เรื่องก้าวไกลอ่ะจริงๆมันไม่ค่อยได้เกี่ยวกับก้าวไกลสักทีเดียวเพราะก้าวไกลเขาก็รู้ตัวแหละอายุเนี่ยจะช้าหรือเร็วก็เท่านั้นอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่ามันจะเป็นส่วนหนึ่งของความรู้สึกไม่แน่ไม่นอนของผู้ถืออำนาจว่าถ้าการจัดการกับก้าวไกลมันจะกระทบกับเขายังไงมันก็มองได้ว่ามันอาจจะเป็นเครื่องมืออันหนึ่งที่จะไปมีส่วนในการวิเคราะห์กันเองอะว่าความสัมพันธ์ระหว่างกันอะเขาจะทำยังไงกันดีในการเป็นรัฐบาลด้วยกันในการใช้อำนาจด้วยกันคือมันเหมือนมันมีโอกาสมันประตูเปิดผมว่าส่วนหนึ่งคนอาจจะมองจากโดยเฉพาะนะในช่วงจังหวะที่ผลการเลือกสว.ออกมามันทำให้เห็นศักยภาพของพลังสีน้ำเงินอะยังไงไม่รู้แล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยไอ้ความเคลื่อนไหวของทางฝั่งเพื่อไทยวันนี้ที่ถือว่าโอเคเป็นการนำรัฐบาลบีบขุดปวดบางคุณทักษิณเข้ามาเสริมเนี่ยมันดูไม่เปี้ยงป้างคือมันไม่สามารถว่าเอ้ยเราคือทำให้คนในฝ่ายที่เขาไปเลยจับมือคุณทักษิณแล้วพรรคเพื่อไทยตั้งรัฐบาลกันเนี่ยเขามั่นใจได้ขนาดว่าแนวทางของพรรคเพื่อไทยณปัจจุบันการเดินเกมทางการเมืองของคุณทักษิณณปัจจุบันเนี่ยมันจะตอบโจทย์ในการที่จะไปสู้กับก้าวไกลได้จริงหรือเปล่าเขาอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะจริงๆไม่ก็ไม่เท่าไหร่หมายความว่าก็ไม่จำเป็นต้องมีเพื่อไทยหรือคุณทักษิณก็ได้ทางฝั่งที่เคยเป็นรัฐบาลชุดที่แล้วกันด้วยกันเนี่ยคือถ้าทำกันดีๆทำการเมืองกันดีๆมันก็สามารถสู้ได้ด้วยตัวเองไม่ต้องจับมือข้ามขั้วสลายขั้วอะไรกันอย่างตอนตั้งรัฐบาลเมื่อปีที่แล้วมันมีความรู้สึกแบบนั้นเกิดขึ้นมามันก็เลยกลายว่าไอ้ที่บอกว่าเอ้ยมันมีดีลกันมาตั้งรัฐบาลข้ามขั้วสลายขั้วกันเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่วางโจทย์กันไว้เมื่อปีที่แล้วแล้วมันคิดว่ามันน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดแต่วันนี้ดูเหมือนสถานการณ์มันจะไปคลี่คลายไปจนถึงกับว่าเอ้ยวิธีนี้อาจจะไม่ใช่ดีที่สุดก็ได้วิธีที่ขั้วอำนาจเดิมผงาดขึ้นมามันก็มีทางออกของมันอยู่เพราะวันนี้ทั้งเพื่อไทยแล้วก็ก้าวไกลเนี่ยก็อยู่ในระดับที่บอบช้ำทั้งคู่อ่ะเพื่อไทยเป็นรัฐบาลมีนายกเป็นของตัวเองก็จริงแต่ว่าก็ไม่ได้มีคะแนนนิยมเพิ่มขณะที่ก้าวไกลเองก็มีชนะในเรื่องคดีความต่างๆเต็มไปหมดอะไรเงี้ยแล้วก็ดูแลโอเคไม่ได้คิดไม่ได้มีแนวโน้มว่าจะเติบโตรวดเร็วพุ่งพรวดอะไรเงี้ยแต่ว่ากลุ่มอำนาจเดิมที่เขาเคยเป็นรัฐบาลที่แล้วกันมาเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเขาก็มีความหวังอ่ะคือมันเป็นอย่างนี้ก็จริงแต่ว่าโดยสุดท้ายอ่ะการเมืองมันเป็นเรื่องของตัวเลขอยู่เหมือนกันตามใดที่ถ้าไม่ยุบสภาเลือกตั้งใหม่ซึ่งไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นเป็นความไม่แน่นอนอีกอย่างนึงอ่ะซึ่งผมเชื่อว่าฝ่ายการเมืองวันนี้ก็คงไม่อยากเผชิญความไม่แน่นอนระดับนั้นแต่สิ่งที่มันแน่นอนอยู่แล้วคือมันตัวเลขจำนวนที่นั่งที่มีกันอยู่นะวันนี้
นะครับมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกว่ามันก็ต้องจับคั่วกันแบบนี้แหละรัฐบาลผสมหน้าตาประมาณนี้แหละมันคงจะไม่ขนาดมีใครไปข้ามไปหาก้าวไกลมาตั้งรัฐบาลและผลักเพื่อไทยไปเป็นฝ่ายค้านอะไรแบบนี้นะครับมันก็อาจจะต้องผสมกันแบบนี้เพียงแต่ว่าจะเปลี่ยนหัวไหมคือให้พรรคร่วมอื่นๆน่ะมาขึ้นมานำขบวนแทนไหมมันน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไประยะไกลที่สุดแค่นั้นในช่วงประมาณปีนี้ต้นปีหน้าอะไรเงี้ยนะครับคือมันเหมือนกับว่าเขามองเห็นโอกาสว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้คือเพราะส่วนหนึ่งอ่ะไอการที่รัฐบาลจะทำผลงานได้ดีอะไรเงี้ยนะครับหรือลดกระแสความอะไรล่ะความร้อนแรงหรือโอกาสในการชนะเลือกตั้งของฝั่งก้าวไกลอ่ะนอกจากการไปทำให้พรรคเขามีปัญหาเป็นไปยุบเขาแล้วให้เขาไปวุ่นวายกับการตั้งใหม่ใช่ไหมครับอันหนึ่งก็คือมันต้องสร้างบทบาทผลงานของทางฝั่งรัฐบาลขึ้นมาแล้วไอ้หัวใจอันนึงที่มันจะทำให้บทบาทและผลงานรัฐบาลมันเกิดอ่ะแล้วคนรู้สึกได้อ่ะมันก็คืออยู่ที่บทบาทของตัวผู้นำประเทศกับตัวท่านนายกด้วยอ่ะคือถ้าเหมือนกับว่ากลุ่มที่เขาเอารัฐบาลปัจจุบันเนี่ยลองให้มีนายกชื่อเศรษฐามาเกือบปีแล้วเนี่ยมันยังไม่ได้มีแนวโน้มไปในทางบวกมากขึ้นอ่ะมันก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยเราไม่ลองคนอื่นบ้างเหรออะไรเงี้ยอย่างเงี้ยครับจริงๆมันลองเปลี่ยนหัวดูไหมอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้ผมเห็นด้วยนะว่าคนก็ไม่ได้คิดว่าไอ้รัฐประหารเป็นทางออกหรอกในยุคนี้แล้วเนี่ยนะครับในพ.ศ.เนี้ยแล้วแต่ว่าไอ้แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เนี่ยที่ก็รู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยเห็นหรือก็เห็นก็ลิบลีไกลเหลือเกินเนี่ยก็อย่างที่บอกก็คือว่าคือถ้าเกิดมันจะให้เห็นแสงสว่างได้เนี่ยตัวที่มันจะเปลี่ยนได้อย่างชัดเจนเลยอ่ะก็คือต้องเลือกตั้งกันใหม่แต่ทีเนี้ยมันก็ไม่มั่นใจอ่ะครับว่าการเลือกตั้งกันใหม่มันจะทำให้เกิดแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ได้จริงแค่ไหนตราบใดที่เอาเฉพาะกลุ่มที่เป็นกลุ่มอำนาจเก่านะผู้นำทางการเมืองในฝั่งเนี้ยที่จะชูขึ้นมาเป็นนายกนะคือยังมองไม่เห็นไงคือเวลาเราพูดถึงการเลือกตั้งเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆโอเคทิศทางทางการเมืองแนวนโยบายความเข้มแข็งของพรรคการเมืองแรงสนับสนุนจากประชาชนน่ะมันสำคัญแต่ว่าปัจจัยอันหนึ่งก็คือมันต้องมีผู้นำที่จะถูกชูขึ้นมาเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงทีนี้ในฝ่ายที่พรรคการเมืองที่เราอาจจะเรียกว่าอนุรักษ์นิยมเนี่ยคือวันนี้ถ้ามันไม่มีการเลือกตั้งใหม่มันจะมีข้อจำกัดตรงที่มันก็มีแคนดิเดตนายกในจำนวนที่จำกัดแล้วก็เราก็เห็นหน้าค่าตากันมาละเอาพูดตรงๆว่าคนที่เป็นความหวังได้มากที่สุดอ่ะก็คือพลเอกประยุทธ์ซึ่งท่านวันนี้ท่านก็ไปเป็นองคมนตรีทีนี้ถ้าเกิดจะหาคนใหม่นอกเหนือจากแคนดิเดตเหล่านี้มันก็มีทางเดียวก็ต้องสร้างผู้นำคนใหม่ขึ้นมาแต่มันไม่สามารถใช้งานได้เลยถ้าไม่มีการเลือกตั้งคือท่านก็ต้องไปมีคุณสมบัติเป็นแคนดิเดตนายกของพรรคการเมืองที่ไปได้คะแนนเสียงจากประชาชนมาในระดับหนึ่งจนเป็นแคนดิเดตนายกได้แล้วก็ก้าวขึ้นมาเป็นทางเลือกของผู้นำที่จะเป็นตัวนายกรัฐมนตรีทีนี้มันต้องใช้เวลาในการสร้างไงมันไม่ทันในสถานการณ์วันนี้ที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความไม่แน่ไม่นอนมีความหัวเลี้ยวหัวต่อจะไปทางไหนกันดีจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาอะไรเงี้ยคือผมคิดว่ามันไม่ขนาดนั้นนะไหนแปลว่ามันไม่ได้ตกดิ่งขนาดแบบว่าเอ้ยสิ้นหวังนะแต่หมายความว่าเรารู้สึกว่าเราหวังอะไรที่เป็นแบบเป็นเชิงบวกอ่ะไม่ค่อยได้คือเหมือนกับว่าเอ้ยเราก็ประคับประคองกันไปอะไรเงี้ยมันอยู่ในอาการประมาณนั้นอ่ะแต่มันถึงกับไม่ถึงกับว่าตกต่ำย่ำแย่พรุ่งนี้เราจะไม่มีกินอะไรกันแล้วอ่ะนะครับมันไม่ขนาดนั้นแต่มันก็คืออยู่ระดับแค่ประคองแล้วก็ดูมองไม่เห็นความหวังว่าเฮ้ยแล้วเราประเทศไทยจะพังงาดขึ้นมาในเวทีระดับโลกเวทีระดับภูมิภาคได้เมื่อไหร่อะไรเงี้ยเราจะดึงศักยภาพคนไทยออกมายังไงอะไรเงี้ยใช่ไหมครับมันดูไม่มีความหวังแบบนั้นแต่ถ้าเกิดอยู่ๆกันไปประคับประคองตัวกันไปอะไรเงี้ยมันก็พออยู่กันได้แต่เราไม่อยากอยู่ในสภาพแบบนั้นไงคือเราเป็นประเทศที่เราก็มีศักยภาพพอสมควรอ่ะแล้วสถานการณ์โลกมันก็ไม่ได้เอื้อว่าประเทศที่ประคองตัวไปง่ายๆเนี่ยจะอยู่รอดนะองความท้าทายรอบตัวไปหมดอ่ะคือถ้าเราไม่เตรียมความพร้อมไม่ดึงศักยภาพออกมาใช้อ่ะเราก็จะพอเจอสถานการณ์ที่มันเป็นวิกฤตขึ้นมาเราตายเลยอ่ะและไอ้พวกเนี้ยมันต้องฝากความหวังไว้กับส่วนหนึ่งเลยก็คือคนที่ไปใช้อำนาจรัฐแทนเราอ่ะก็คือรัฐบาลคือสภาแล้วปรากฏว่าเรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยมีความหวังกับการเมืองอ่ะ
เราพึ่งพารัฐบาลในแง่ของการออกนโยบายหรือว่าการจะมาแก้ปัญหาอะไรที่มันตอบโจทย์ความรู้สึกของพวกเราไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยแล้วก็สภาเองแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยเขาจะออกกฎหมายอะไรที่มันเป็นประโยชน์กับพวกเราได้บ้างไหมอะไรเงี้ยมันเลยรู้ไม่มีความรู้สึกแบบติ้นหวังแบบนี้คือถ้ามองว่ามันจะเป็นความวุ่นวายแบบว่าเอ้ยมีคนออกมาชุมนุมใหญ่ต้องเข้าฝ่ายความมั่นคงต้องลงมาดูแลอะไรเงี้ยนะครับผมคิดว่าไม่ขนาดนั้นหรอกมันคงมีเรื่องของการแสดงออกซึ่งอารมณ์ความรู้สึกของผู้คนอยู่ประมาณนึงแหละที่ไม่พอใจอ่ะเองแต่ว่าเราเห็นดีแล้วเราเห็นตัวอย่างแล้วมีประสบการณ์มาละว่าคนที่เขาสนับสนุนแนวคิดของแบบพรรคแบบก้าวไกลอย่างเงี้ยตั้งแต่ยุคอนาคตใหม่ไล่มาเนี่ยเขาเองก็มีประสบการณ์และเรียนรู้ว่าเขามีความหวังกับการเลือกตั้งคือเพราะฉะนั้นเขาก็อดทนรอได้เขารู้สึกว่าเอาความโกรธเนี่ยไประเบิดที่คูหาเลือกตั้งเนี่ยมันได้ผลลัพธ์ดีกว่าแต่ว่าการแสดงออกในช่วงคู่ช่วงขณะหลังจากเหตุการณ์มันเกิดขึ้นมันก็อาจจะมีบ้างเป็นธรรมดาแต่มันจะไม่ลุกลามบานปลายไปเป็นความขัดแย้งใหญ่หรือเป็นประท้วงใหญ่ผมยังนิยามมันลุ่มดอนดอนนะมันยังมองไม่เห็นความหวังอะไรและมันก็มีความไม่ชัดเจนไม่แน่นอนอยู่เป็นระยะนะครับซึ่งผมก็รู้สึกว่าไอ้ความชัดเจนและความแน่นอนเนี่ยมันก็จริงๆมันเป็นประโยชน์นะของการเมืองนะว่าถ้าเกิดมันทำให้เกิดความชัดเจนแน่นอนได้อย่างน้อยๆมันจะกระทบกับความรู้สึกของผู้คนอ่ะให้ออกมาทำอะไรในเชิงบวกได้เช่นในทางเศรษฐกิจคนก็กล้าลงทุนในฝ่ายประชาชนก็กล้าจับจ่ายใช้สอยอะไรเงี้ยนะครับแต่พอมันเกิดภาวะลุ่มดอนๆไม่ชัดเจนไม่แน่ไม่นอนอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้คนก็ซบเซาไปด้วยอ่ะความรู้สึกของผู้คนนะครับค่ะโอ้คุณผู้ชมอันนี้นะคะก็คือเป็นความคิดเห็นของท่านอาจารย์สติธรนะคะที่ชี้ให้เราเห็นว่าคือตอนนี้ดูเหมือนไม่มีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์จริงๆมันอึนๆบอกมันอึนมากแล้วก็โอเคแหละมันก็เป็นโอกาสของอีกขั้วนึงก็คือเรียกได้ว่าเป็นขั้วอำนาจเก่าเนาะว่าก็เข้ามาเทคแอคชั่นมากขึ้นแล้วแหละดิวกันยังไงหรือเปล่าลึกๆเนี่ยคุยกับท่านอาจารย์นะว่าแหกดิวหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าอาจารย์ก็มีการบอกว่าคือจริงๆเนี่ยเราต้องวิเคราะห์ลึกๆดูดีๆว่าเขาคุยอะไรกันแต่สุดท้ายเนี่ยปลายทางไม่ได้เป็นอย่างนั้นไม่ได้เป็นอย่างที่คุยกับคุณทักษิณอดีตนายกรัฐมนตรีไว้หรือเปล่านำมาซึ่งท่าทีในวันนี้จับตาดูในเรื่องของวุฒิสภาด้วยคุณผู้ชมวันนี้มีข่าวออกมาค่ะก็วุฒิสภาก็บอกวันนี้คือเข้าใจว่าจะมีการประชุมนัดแรกที่มีการเลือกวาระการเลือกประธานวุฒิสภาแล้วก็รองประธานเนี่ยวันที่23กรกฎาคมนะครับแล้วก็มีข่าวว่าตอนนี้ฝุ่นตลบเลยคุณอาบอกว่ามีหลายกลุ่มหลายคนนะครับต้องการจะชิงเก้าอี้ของประธานวุฒิสภาและก็รองประธานนะครับบอกว่าตอนนี้3ตำแหน่งตำแหน่งฮะบอกว่า3สว30คนเนี่ยตบเท้าแสดงพลังนะครับปิดตึกชั้น7ตึกหลวงสดาครับคุยกันนี่คือมีรายงานข่าวออกมาเขาบอกว่ามีการปิดตึกเลยนะแล้วก็มีการคุยกันแล้วก็บอกว่าสว30คนคุณผู้ชมข่าวหลุดออกมานะตบเท้าแสดงพลังคุยกัน4ชั่วโมงเขาจะดันท่านนี้ค่ะท่านบุญทรงบุญทรงบุญทรงขออภัยเป็นท่านอดีตกกต.สพลนะฮะเอาไปสู้กับก็ไปสู้กับสว.เห็นน้ำเงินนะฮะถูกครับพร้อมกับมีการตั้งนะคะสว.อิสระนะบ้านใหญ่บุรีรัมย์นะและเขาบอกว่าจะเคาะจบวันอาทิตย์นี้ว่าจะเอาใครส่วนท่านมงคลหรือว่าบิ๊กเกลี้ยงก็คือต้องดูว่าจะเลือกใครแต่คุณมงคลเองนะครับก็ดูแววว่าไม่ค่อยอยากรับตำแหน่งนี้บิ๊กเกียงเองก็มองอยากเป็นกรรมการทหารมากกว่าไม่ใครเขาจะไปบอกว่าอยากนั่งล่ะเขาก็ต้องสงวนท่าทีก่อนแต่ทีนี้เขาบอกแล้วว่าสภานะคะว่ามีการล็อกโผเก้าอี้ประธานกรรมการตอนนี้เกรด A เนี่ยล็อกคนไว้หมดแล้วว่าใครจะดูอะไรยังไงเรื่องของการแต่งตั้งองค์กรอิสระจับตาเป็นพิเศษด้วยค่ะครับนั่นก็คือเรื่องของทางสว.นะฮะซึ่งก็มีความเชื่อมโยงกับทางการเมืองเหมือนกันเพราะว่าบอกเป็นสายสีน้ำเงินเข้ามาเยอะแล้วก็เพิ่มอำนาจต่อรองให้กับทางบางพรรคซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นเรื่องของขั้วอำนาจเก่า